ขาวอย่างเกาหลีแต่หน้ามันแบบไทยตรงนี้ชีเน่ออยล์ฟรีเนียนเด้งคอนเฟิร์มทุกจุดไม่สะดุดความมันชีเน่ออยล์ฟรีจบทีเดียวยูคอนเฟิร์มสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมิงและรายการลิซ่ากูรูทุกวันศุกร์แบบนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หมิงพาทุกๆคนมาบุกถึงนวมินทร์ซิตี้อเวนิวค่ะเรามาทำอะไรกันที่นี่เหรอคะวันนี้นะคะหมิงจะเอาใจคนรักอาหารญี่ปุ่นเป็นพิเศษเลยค่ะและการที่เราจะพามากินอาหารญี่ปุ่นทั้งทีนะคะรับรองว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่หมิงจะพามาแนะนำวันนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบและรสชาติขอบอกว่าเกรด A ต้องยกนิ้วให้เลยพรีเมียมสุดๆนะคะและร้านที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าโอโทโร่โตเกียวค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวมิงจะพาเข้าไปดูในร้านกันค่ะเมื่อก้าวเข้ามาในร้านโอโทโร่โตเกียวนะคะบรรยากาศดูโมเดิร์นมากเลยค่ะแต่ก็ยังเมื่อเปิดเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฮูชิปลาดิบหรือว่าซุกี้ค่ะเรียกได้ว่าอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นมีนะคะที่นี่ก็มีเหมือนกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะหมิงก็นั่งอยู่กับพี่เพโรดค่ะสวัสดีค่ะพี่เพโรดสวัสดีครับค่ะพี่เพโรดนะคะก็เป็นเจ้าของร้านโอโทโร่โตเกียวแห่งนี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาสักนิดนึงดีกว่าค่ะเกี่ยวกับร้านแห่งนี้นะคะไม่ทราบว่าโอโทโร่โตเกียวเปิดมานานหรือยังคะก็เพิ่งครบปีไปเมื่อวันที่13กรกฎาคมนี่เองครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอบคุณครับฟีดแบคดีเลยใช่ไหมคะพี่เทโรก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีครับสำหรับร้านที่เปิดใหม่ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นของพี่เทโรนะคะก็ส่วนตัวผมเองก็จะชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วครับแล้วก็ชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครับเพราะชอบแนวความคิดของการทำอาหารแบบญี่ปุ่นครับก็คือเน้นที่วัตถุดิบจะต้องสดใหม่ค่ะแล้วจุดเด่นที่ทำให้โอโทโร่โตเกียวเนี่ยได้รับความนิยมจากลูกค้าเนี่ยคืออะไรคะก็อันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะครับที่บอกไปแล้วคือว่าเน้นที่สดใหม่จริงๆก็คืออย่างถ้าวัตถุดิบที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเลยก็จะนำเข้าโดยตรงจากญี่ปุ่นอาทิตย์นึงก็สองรอบครับแล้วอย่างเชฟอะคะเป็นชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่นเชฟเราก็จะเป็นชาวไทยครับแต่ว่ามีประสบการณ์เริ่มหัดเรียนทำอาหารจากเชฟญี่ปุ่นมาประมาณ18ปีครับก็เลยทำให้แนวอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นญี่ปุ่นที่ถูกสั่งสมแนวความคิดมาจากแนวญี่ปุ่นจริงๆครับอย่างน้ำซุปเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นอย่างของเราเนี่ยแนวก็คือจะเป็นชาบูซึ่งชาบูเราก็จะเป็นชาบูเป็นแนวชาบูญี่ปุ่นนะครับชาบูในประเทศไทยก็อาจจะมีชาบูที่เป็นแนวความคิดหลายๆแบบนะครับก็จะมีน้ำใสกับน้ำข้นอย่างน้ำใสเนี่ยก็จะเป็นต้มแนวต้มกระดูกนานครับแล้วก็ส่วนน้ำข้นเนี่ยก็จะเป็นแนวซุปมิโซะแล้วก็ปรุงส่วนประกอบประมาณเกือบ20อย่างครับที่ทำเป็นน้ำซุปน้ำข้นขึ้นมาซึ่งมิโซะเนี่ยก็เป็นมิโซะนำเข้าจากญี่ปุ่นครับมิงแอบเห็นนี่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นบุฟเฟ่ชาบูด้วยน่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ไพโรจน์เล่านิดนึงว่าโปรโมชั่นนี้มีอะไรให้กับลูกค้าบ้างคะครับก็ในโอกาสครบรอบปีครับเราก็เลยออกบุฟเฟ่ชาบูบุฟเฟ่ครับแล้วก็ยังเน้นคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมก็คือไม่เน้นอาหารโฟรเซ่นฟู้ดเหมือนเดิมครับแนวทะเลเราก็จะเป็นกุ้งที่ซื้อจากกุ้งสดครับมาทำเป็นชาบูส่วนชาบูบุฟเฟ่เราก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่แอปเปิลไทเซอร์ที่เป็นพวกข้าวปั้นครับข้าวปั้นหน้ากุ้งหน้าไข่หวานครับหรือบางวันก็จะเป็นหมูทอดครับแล้วแต่วันแล้วก็ส่วนในเมนคอร์สของชาบูเราก็จะมีตั้งแต่ซีฟู้ดครับแล้วก็เป็นหมูเนื้อแดงแล้วก็เนื้อวัวเนื้อแดงซึ่งเนื้อวัวเราก็จะเป็นโคขุนครับก็อร่อยน่าสนใจค่ะแล้วก็ส่วนตบท้ายเราก็จะมีข้าวแกงกะหรี่หรือไม่ก็นะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือจะเป็นของหวานญี่ปุ่นถั่วแดงต้มโมจิครับก็เป็นบุฟเฟ่ชาบูจานหนึ่งสุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ไพโรจน์แต่วันนี้ค่ะหมิงมาหากิจกรรมยามว่างให้สาวๆลิซ่ากูรูได้ทำกันในวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวยังไงจะรบกวนให้พี่ไพโรจน์เนี่ยช่วยแนะนำเมนูเด็ดๆให้มาชิมกันในวันเสาร์อาทิตย์ดีกว่าที่โอโทโร่โตเกียวค่ะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอย่างซาซิมิเราเองก็จะเป็นซาซิมิที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะแนะนำให้ได้รับประทานปลาโทโร่ครับเป็นสุดยอดของปลาในร้านเราก็เหมือนกับชื่อร้านเราที่ชื่อโอโทโร่นะครับแล้วก็จะมี
ปลาทูน่าครับชั้นดีแล้วก็แซลมอนชั้นดีแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะมีแม้กระทั่งอาหารในประเทศเราเองเนี่ยเราก็มีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างปลาเด็กเนี่ยเราก็จะไปซื้อจากเรือประมงที่สัตหีบโดยตรงครับก็วันนี้เดี๋ยวจะให้ได้รับประทานเกี่ยวกับปลาทูยำครับว้าวนะครับก็เป็นอาหารพิเศษของเราอีกอันนึงแล้วก็ส่วนมากิครับมากิแล้วก็จะมีเมนูพิเศษที่เราคิดค้นขึ้นมาเองนะครับชื่อไวกิ้งโรครับก็เป็นที่ยอดนิยมเมนูหนึ่งของร้านน้องครับก็เดี๋ยวจะให้ได้ชิมกันครับจะน่าอร่อยหน้าตาสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาชิมกันค่ะสวัสดีค่ะสาวๆชาวลิซ่ากูรูทุกท่านวันนี้เรามีเก็บตกภาพบรรยากาศงานโรดโชว์ดูดีได้อีก by Lisa and Medicare ที่นิติศาสตร์ Lisa Beauty กูรูผู้รู้ใจสาวๆชวนบัดดี้กูรูด้านความงาม Medicare Clinic คลินิกแห่งการดูแลผิวพรรณและรูปร่างอย่างสมบูรณ์แบบมาร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเอาใจสาวๆวัยใสวัยสวยในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อมอบผิวใสสุดเพอร์เฟกต์โดยมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเลยล่ะค่ะและกิจกรรมนี้ก็แวะเวียนไปถึงสิบมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยนะคะในงานนี้ Medicare Clinic มีกิจกรรมที่น่าสนใจและเก๋ไก๋มากๆที่เรียกว่าโปรแกรมดูดีได้อีกเป็นโปรแกรมที่สาวๆทุกคนจะต้องอยากทดลองค่ะเพราะสามารถจะสร้างภาพเสมือนจริงของคุณให้เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเข้ารับการดูแลจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของ Medicare ค่ะจุดเด่นของโปรแกรมนี้คือถ้าหากคุณอยากเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นหน้าใสเรียบเรียงไร้สิวและจุดด่างดำรุ่นสวยแบบเกาหลีจะปรับโครงหน้าให้นิ้วเล็กสุดเด็ดโปรแกรมนี้ก็สามารถเป็นงานได้ค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะคะ DJ พุทธ DJ หนุ่มน้อยหน้าใสก็มาร่วมสร้างสีสันและมาทดลองโปรแกรมถึงที่เลยล่ะค่ะแล้วคุณก็จะประทับใจเมื่อรู้ว่าดูดีได้อีกของคุณน่ะแค่ไหนมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ลิซ่ากับ Medicare ยังใจดีมอบของเที่ยวเล็กให้กับสาวๆที่ไปร่วมงานได้ติดไม้ติดมือกลับไปสวยที่บ้านอีกด้วยค่ะใครที่พลาดงานนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถเข้าไปรับคำปรึกษาได้ที่ Medicare Clinic ทุกสาขาทั่วประเทศหรือติดต่อ Medicare Line 02-319-2525 ได้ทุกวันค่ะขอขอบคุณนิตยสาร Lisa Weekly มีทุกสิ่งที่ผู้หญิงอยากรู้และ Medicare Clinic Care Your Face As Mine ที่ร่วมกันจัดงานดีเพื่อเพิ่มความสวยให้เราอยากบอกว่ากิจกรรมดีแบบนี้อยากให้มีอีกบ่อยๆนะคะ